ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัศดรนสวรรค์ทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงและตอนนี้นะฮะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วในส่วนของงานประกาศรางวัลของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับแต่ตอนนี้เรามีข่าวสารในแวดวงบันเทิงที่แบบแซ่บๆรออยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับสำหรับประเด็นปอณัฐวุฒินั้นนะฮะเริ่มต้นมาจากพระเอกดังโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ของตนเองเปิดมุมมองว่าหลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆและไม่ตลกด้วยคือมีการร้องเพลงแล้วใส่คำว่าอวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงและก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมมองว่ามันหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและหลังจากนั้นครับก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตครับที่เข้ามาแสดงความเห็นพ้องด้วยโดยสื่อถึงคลิปไวรัลดังขนาดนี้อย่างเพลงในอดีตคนจนมีสิทธิ์ไหมคะซึ่งเป็นเพลงหมอลำที่ร้องไว้เมื่อร่วม30ปีที่แล้วจากนั้นครับสื่อก็หยิบประเด็นดังกล่าวไปนำเสนอให้เห็นกันแต่ทว่าหลังจากมีการนำเสนอออกไปนั้นชาวเน็ตในโลกออนไลน์ก็ให้ความเห็นอีกมุมว่าเพลงดังกล่าวนั้นเป็นเพลงที่มีมานานแล้วและเป็นเพลงหมอลำซิ่งซึ่งถ้าคนพื้นถิ่นจะมองเป็นเรื่องปกติของความบันเทิงกระทั่งป๋อณัฐวุฒินั้นนะฮะก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยเกรงว่าตนเองนั้นจะเป็นชนวนของความไม่ปรองดองจึงลบโพสต์ต้นเรื่องออกและร่ายข้อความชี้แจงพอสรุปข้อความได้ครับว่าเหตุผลเดียวเลยคือผมไม่อยากเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น 1. ผมชื่นชมและเคารพพี่น้องเพลงหมอลำมาตลอดครับสาบานได้เลยชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดดูถูกเหยียดหยามพี่น้องหมอลำและ 2. พี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายครับการที่พี่เอารูปผมและบทความของผมในพื้นที่ส่วนตัวของผมไปต่อยอดรายการข่าวโดยมีการตัดต่อรูปผมกับพี่เดือนเพ็ญเด่นดวงนักร้องหมอลำแล้วทำให้ตอนนี้สังคมเข้าใจผมผิดทั้งหมดเกิดความขัดแย้งทำให้เนื้อหาที่ผมจะสื่อบิดเบือนจากเจตนาของผมไปมากผมหวังว่าพี่ๆสื่อจะรับผิดชอบกับการกระทำในครั้งนี้ต่อผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับทั้งนี้ครับในโพสต์ของปอที่ออกมาชี้แจงนั้นนะฮะก็ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้แสดงความเห็นแต่อย่างใดซึ่งประเด็นนี้นั้นนะฮะก็มองว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นต้องกลับมาพิจารณากันต่อไป